ันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมตองน่าจะพอใจฟอร์มตัวเองโดยเฉพาะช็อตสุดท้ายอภินิหารมากที่เซฟไม่เสียสกอร์วันนี้รู้สึกยังไงกับฟอร์มตัวเองก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสช่วยเพื่อนร่วมทีมครับผมแล้วก็คือก็พยายามเต็มที่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนแล้วแต่คือก็พยายามฝึกซ้อมให้หนักทำให้ตัวเองพัฒนาให้ดีกว่าเดิมแต่ว่าคือผมว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับผมแต่ว่าคือส่วนที่ไม่เสียประตูเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ผมคนเดียวก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันทำงานกันอย่างหนักในเกมรับครับผมการเปลี่ยนเซนเตอร์ที่ยืนคู่กันดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาสำหรับตองเลยคือเราก็ได้ซ้อมร่วมกันมาบ้างครับผมแต่ว่าคือก็ต้องคุยกันเยอะๆก็ต้องสื่อสารในสนามกันเยอะๆครับผมซึ่งทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็น RO หรือเซริโอเองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ลงมาทำหน้าที่อ่ะผมว่าเขาก็มีฝีมืออยู่แล้วครับผมจริงๆแล้ววันนี้ชลบุรีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่เขาจบไม่ได้เพราะมีตองคือชลบุรีเขาก็เล่นได้น่ากลัวเหมือนเดิมเหมือนที่เขาเคยเป็นยิ่งเจอในบ้านเขาด้วยซึ่งถึงสกอร์มันจะออกมาขาดแต่ว่าถ้าดูรูปเกมจริงๆแล้วชลบุรีเขาก็มีโอกาสบุกเราหลายทีเหมือนกันซึ่งก็พยายามทำงานให้ดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผม